แม่ก็ซื้อให้เกอรี่ใหม่ใช่แล้วค่ะทุกคนชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเราจะไปบริจาคน้องๆบนดอยนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่เกดนะคะวันนี้นะคะแม่เกดก็จะมาทำคลิปตามคำขอนะคะมีน้องๆขอกันเข้ามาเยอะเลยว่าอยากดูห้องนอนน้องเกลลี่นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเกลลี่แล้วก็จะไปหาเกลลี่ในห้องนอนกันค่ะไปเลยนี่นะคะสวัสดีค่ะเกลลี่มีคนอยากเห็นห้องนอนนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเตียงห้องนอนน้องเกลลี่นะคะจะเป็นเตียงของเกลลี่เตียงคิตตี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็มี2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมีที่คุณพ่อซื้อให้ในของขวัญวันเกิดในวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะใช่ไหมคะเตียงใหญ่นี่ก็จะมีคุณพ่อนอนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าของเกลลี่นะคะเยอะมากมีหลายตะกร้าเลยใช่ใส่ถ่าย MV ใส่ถ่ายคลิปใช่ไหมลูกก็เลยมีเสื้อผ้าเยอะนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะไม่ใช่ขยะนะทุกคนอันนี้คุณแม่เอาถุงดำนะคะมาใส่เสื้อผ้าที่เราจะเตรียมไปบริจาคนะคะคือมันเยอะมากนะคะตรงนี้1ถุงนะคะ2ถุงนะคะแล้วก็ในกระเป๋าลากนะคะอีกเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราจะเอาไปบริจาคกันนะคะนี่เยอะเลยข้างล่างนี้ก็ใช่นะคะที่เราจะเตรียมเก็บไปบริจาคนะคะทุกคนนี่มันมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเราจะไปบริจาคน้องๆบนดอยนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะแล้วก็จะแม่ก็ซื้อให้เกลลี่ใหม่ใช่แล้วค่ะทุกคนเพราะถ้าเราบริจาคแล้วก็ซื้อใหม่นะคะตัวที่เราบริจาคก็คือว่าเราใส่ถ่ายเรียบร้อยแล้วใส่ถ่ายคลิปถ่าย MV เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยใส่แล้วก็เลยเอาไปบริจาคนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าใหม่ๆนะคะอันนี้ก็ใหม่อยู่นะแต่ว่าเราจะแบ่งไปบริจาคบ้างส่วนข้างล่างนี้ก็จะบริจาคหมดเลยนะคะส่วนนี้เนาะต่อไปนะคะของคุณแม่ก็บริจาคเหมือนกันนะคะแต่ว่าเก็บไว้ในถุงดำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นห้องนอนของเกลลี่นะคะกับคุณพ่อจะนอนกันอยู่2คนนะคะแล้วก็คุณแม่จะอยู่อีกห้องนึงนอนกับน้องธันวา2คนเหมือนกันนะคะเหตุผลที่แม่เกดพ่อแบงค์แล้วก็น้องเกลลี่ยังไม่นอนด้วยกันก็เพราะว่าเวลานอนตอนกลางคืนใช่ไหมคะน้องธันวาเขาจะติดเล่นค่ะเขาจะไม่ยอมนอนนะคะเขาเป็นช่วงที่วัย1ขวบ8เดือนนะคะก็จะเล่นกับพี่นะคะพี่ก็จะดูทีวีดูโทรศัพท์ไปใช่ไหมคะน้องก็จะกวนพี่ด้วยนะคะแล้วก็ตื่นกลางดึกนะคะถ้าน้องตื่นเกลลี่ก็ตื่นนะคะแม่เกดก็เลยแยกห้องนอนกันก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมานอนด้วยกันใหม่เนาะต้องรอแบบว่าให้น้องเนี่ยนอนเองได้แล้วก็นอนแบบยาวไปเลยไม่ต้องตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยเราก็จะกลับมานอนด้วยกันนะคะทุกคนแล้วห้องอีกห้องนึงก็จะกลายเป็นห้องอาจจะเป็นห้องของเล่นห้องคอมหรือห้องอะไรก็เดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนะคะและนี่ก็คือคลิปตามคำขอนะคะรีวิวห้องนอนของเกลลี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีอีกโซนนึงนะคะที่เป็นโซนห้องน้ำสามารถเข้าห้องน้ำได้นะคะแล้วก็จะมีคอมเล่นคอมกันตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีระเบียงด้วยใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันนี่เราเปิดประตูระเบียงทุกคนไม่ต้องคิดนะว่ามันรกนะคะมันรกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามาถ่ายเลยเราไม่ได้เก็บบ้านเดี๋ยวเปิดเลยนี่ค่ะนี่ก็เป็นโซนระเบียงนะคะที่เราจะมาแบบยืนเล่นฝนมันตกค่ะที่เราจะมายืนเล่นนั่งเล่นกันตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโซนนึงนะคะเป็นโซนระเบียงเป็นข้างๆเตียงใช่ไหมคะนี่ตรงนี้เลยนะคะก็กว้างอยู่นะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะทุกคนมองไปรอบๆบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาที่แม่เกดต่อเติมนะคะบ้านอื่นเขาก็จะไม่มีแบบนี้แต่ว่าบ้านเรามีเพราะว่าเราต่อเติมให้มันร่มไปเลยนะคะทุกคนปากเข้าบ้านห้องของแม่เกดก็จะมีระเบียงเหมือนกันโอเคค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มารีวิวห้องนอนเกลลี่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและใครอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย